ค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วเนาะว่าเว็บ 1.0 ถึง 4.0 คืออะไรทีนี้เรามาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคลาวด์เทคโนโลยี tools นะคะที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้นะคะที่เด่นชัดแล้วก็เอาไปใช้งานในปัจจุบันนะคะที่เรียกว่า LMS นะคะภาษาอังกฤษคือ Learning Management System แต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะมีคนนิยามศัพท์ไว้เยอะแยะนะคะแต่ว่าในที่นี้เราขอเรียกว่าเป็นระบบบริหารการจัดการชั้นเรียนนะคะระบบนี้มีอะไรบ้างมีครูมีนักเรียนนะคะที่แน่นอนคือครูกับนักเรียนแต่สมัยใหม่เนี่ยจะมีผู้ปกครองเข้ามาส่วนร่วมด้วยนะคะใน LMS ทุกตัวที่ทำใหม่นะคะในยุค 4.0 นี้นะคะเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างในลักษณะที่เป็นเว็บไซต์นะคะให้ทุกคนได้เข้าไปดูเป็นตัวอย่างค่ะค่ะจากตัวอย่างของ LMS เมื่อกี้เนาะที่บอกว่าเป็น Learning Management System ทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างจริงๆนะคะว่าในเว็บไซต์นี้เป็นยังไงจากนิตยสาร PC Mag นะคะอันนี้นิตยสารเนี้ย เติบโตมาเกือบ35ปีนะคะได้รวบรวมไว้แล้วว่า Best LMS for 2018นี้นะคะมีอะไรบ้างทีนี้อยากให้ทุกคนได้ดูนะคะก็คือตัวที่1คือAbsorb นะคะตัวนี้สังเกตว่าเราต้องจ่ายตังค์เนาะ 1,250 ฉะนั้นตัวนี้ในทางด้านการเรียนการสอนเนี่ยจะใช้สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะที่มีการลงทุนทีนี้ในลักษณะอันที่2นะคะที่เราจะเห็นก็คือเป็น Schoology ตัวนี้เดี๋ยวจะให้เห็นนะคะ Schoology เนาะ Schoology ตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมนะคะสังเกตเมื่อไหร่ที่มีคำว่าฟรีเนี่ยก็คือใช้สำหรับการเรียนการสอนได้ฟรีเลยนะคะK-12 ก็คือตั้งแต่สมัยไม่ใช่ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับม.6 นะคะคือ K-12 Learning Management System Service ตัวนี้ Schoology ลักษณะคล้ายกับที่เป็นLMS ที่เป็น Facebook นะคะนี่คือหน้าตาของ Schoology เนาะนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้สังเกตเนาะถ้าเราจะใส่อัพอันนี้คือลักษณะของที่เป็น Cloud Computing ก็คือเราสามารถเป็นเจ้าของคอร์สได้เลยนะคะ Schoology สนับสนุนให้ใช้ตัวนี้นะคะตัวต่อมานะคะที่อยากจะแนะนำก็คือฟรีเหมือนกันคือ Canvas ตัวนี้พัฒนามาจากตัวลักษณะที่สามารถใช้ปรับปรุงรูปภาพนะคะจนปัจจุบันเนี้ยคือทำโปสเตอร์ออนไลน์อะไรพวกนี้ได้ทั้งหมด Canvas นะคะเป็นภาพที่เป็นลักษณะที่เป็นกราฟิกทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาเอาเข้ามาในตลาดที่เป็น LMS ก็คือสามารถที่จะพัฒนาเป็นตัวที่เซอร์วิสให้กับครูผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะที่อยู่ในโรงเรียนตัวนี้ก็ฟรีเหมือนกันสนับสนุนเหมือนกันนะคะถ้าเป็นฟรีตัวที่3คุ้นเคยกับประเทศไทยมากคือ Moodle นะคะMoodle นี่ฟรีเหมือนกันในสมัยก่อนจะเห็นได้ว่าตัวที่เป็น Moodle เนี่ยคนไทยเนี่ยเอามาดาวน์โหลดมานะคะในเว็บในยุคเว็บ 2.0 กับ 3.0 2.0 เนี่ยเราดาวน์โหลดลงมาเลยแล้วมาใช้เซตอัพเป็นระบบของเราเป็นระบบที่เรียกว่า Moodle LMS ของเรานะคะเป็นที่ฮิตมากในประเทศไทยนะคะณปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะคะตัวอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ยังได้ใช้ Moodle ที่เป็นของมหาวิทยาลัยอยู่นะคะแล้วก็สถานศึกษาหลายๆที่ก็ใช้ตัวนี้เนื่องจากว่ามีระบบที่เรียกว่า SCORM นะคะคือสามารถที่จะประมวลผลแล้วก็เป็นมาตรฐานกลางของคอนเทนต์ที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าข้อมูลนี้มีมาตรฐานคอนเทนต์ที่ครูขึ้นไปเขาจะมีการตรวจสอบก่อนแล้วก็มีการให้คะแนนที่สามารถกำหนดได้ทั้งหมดเลยนะคะตัวที่เป็น Moodle แต่ในปัจจุบันเนี้ย Moodle เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะไม่ต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วค่ะก็เป็นคลาวด์คอมพิวติ้งได้แล้วไปสร้างคอร์สที่อยู่บนคลาวด์ตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้โดยที่ไม่ต้องไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงมาแล้วก็มาติดตั้งนะคะตัวอย่างตัวต่อไปนะคะที่อยากจะให้รู้จักก็คือ Backboard นะคะBlackboard เนี่ยก็ยาวนานเหมือนกันเป็นฮิตอันดับหนึ่งของโลกนะคะแต่ว่าฟรีในที่นี้มีข้อจำกัดไม่ได้เต็มรูปแบบทั้งหมดนะคะก็คือสามารถใช้งานได้บางส่วนจะเห็นได้ว่าประเทศไทยที่เอานำมาใช้งานก็จะมีอยู่ที่จุฬานะคะคือใช้ Blackboard Learn ตัวนี้เข้ามาค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะ
แต่ในส่วนที่ฟรีก็มีเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะตรงนี้เราสามารถในสมัยก่อนคือแพงมากแต่สมัยนี้ก็คือมีฟรีให้บางส่วนนะคะดียังไงก็คือสามารถจัดเก็บข้อมูลเนี่ยแล้วก็ประมวลผลเป็นรายบุคคลได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็คืออยากให้ผู้เรียนเนี่ยลองเข้าไปศึกษาดูอีกทีนึงนะคะในตัวที่ใช้งานได้ฟรีตัวต่อไปนะคะก็คือตัวที่เป็น D2L D2L ตัวนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะคะในลักษณะที่เหมาะสำหรับในรูปแบบที่ไม่ต้องมีความยุ่งยากมากก็คือสามารถโพสต์กิจกรรมเพื่อใช้งานได้เลยนะคะตัว D2L ในตัวต่อมาที่แนะนำก็คือ Edmodo Edmodo นี่เข้ามาในประเทศไทยได้สักระยะหนึ่งนะคะในสักระยะหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นยังไงบ้างข้อจำกัดของ Edmodo เราโพสต์อันนี้คือตัวอย่างนะคะแล้วก็ที่อาจารย์เคยได้ใช้ด้วยนะคะตัว Edmodo ก็ใช้งานมาหลายปีมีหลายคอร์สที่เข้าไปแนะนำนะคะใช้กับนักศึกษาข้อดีคือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเวลาสั่งงานสั่งอะไรเราสามารถพูดเป็นภาษาไทยได้นะคะเป็นเขียนเป็นภาษาไทยได้แต่วิธีการใช้งานทั้งหมดเมนูทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษฉะนั้นเวลาที่ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษเป็นการฝึกหัดผู้เรียนไปในตัวนะคะสนับสนุนใช้ Edmodo อีกตัวนึงฟรีแล้วก็ตัวเด่นของมันคือตัวที่เป็นข้อสอบนะคะข้อสอบต่างๆมีควิสมีอะไรที่เราสามารถแบ่งแยกแล้วก็ให้งานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้ด้วยนะคะในตัว Edmodo ตัวต่อไปนะคะที่เขาแนะนำ Quizlet Quizlet นี้เพิ่งเข้ามานะคะจะเห็นได้ว่า Quizlet เนี่ยคือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นควิสนะคะก็คือเด่นที่อะไรเด่นที่เรารวบรวมทุกอย่างเลยที่เป็นลักษณะที่เป็นควิสนะคะเป็นข้อสอบอัตนัยปรนัยทั้งหมดเขาประมวลผลมาให้เลยนะคะแล้วสามารถที่จะมีแอดอินเข้ามาก็คือเป็นค่าความยากง่ายค่ะอันนี้ใน Quizlet มีจริงๆนะคะลองเข้าไปใช้งานดูแล้วจะพบความแตกต่างจาก LMS อื่นๆนะคะแล้วก็อันที่เราพบอันสุดท้ายเนาะ Google Classroom ซึ่งในวันนี้เราจะเน้นไปที่ Google Classroom เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ฟรีนะคะที่1อันที่2ก็คือมาจาก Google แล้วเรามี account Gmail กันเป็นส่วนมากนะคะข้อจำกัดของ Google นะคะในการที่จะใช้ Classroom อันนี้เป็นตัวอย่างของอาจารย์ที่เปิดชั้นเรียนนะคะทั้งหมดเลยก็ใช้มา 2-3 ปีก็จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลของผู้เรียนเนี่ยได้ในระดับหนึ่งนะคะมีการจัดเก็บข้อมูลมีการส่งข้อมูลต่างๆอันนี้คือเป็นตัวอย่างในชั้นเรียนนะคะเราสามารถให้ภารกิจกับผู้เรียนสามารถที่จะอะไรนะคะโพสต์ข้อมูลต่างๆให้กับผู้เรียนได้นะคะทั้งที่เป็นภารกิจการเรียนรู้อย่างที่บอกก็คือตัวที่เป็น LMS เดียวๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริงแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือตัวที่เป็นภารกิจการเรียนรู้หรือเป็นกิจกรรมนะคะที่จะต้องมี pedagogy เสริมเข้าไปในตรงนี้ในตัวภารกิจจะเห็นได้ว่าเขาเข้าไปทำเนาะพอเข้าไปทำเราสามารถให้คะแนนได้ด้วยดูผลที่เกิดจากงานของเขาได้ด้วยผ่าน account ของ Google นะคะเป็นต้นแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างของงานนะคะของเด็กแล้วก็ให้สามารถให้คะแนนกลับไปแต่ข้อจำกัดของ Google Classroom ก็คือไม่สามารถที่จะแอดข้อสอบได้เป็นชุดๆได้เป็นส่วนๆนะคะเนื่องจากว่าจะต้องมีตัวที่เป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถอะไรนะคะสามารถที่จะเป็นตัวเสริมซึ่งเดี๋ยวจะนำเสนอในทีหลังนะคะเดี๋ยววันนี้ตัวอย่างในส่วนนี้เราอยากให้ชมกันเท่านี้ก่อนเนาะโอเคค่ะ